รถคันนี้ถูกตำมาครับพี่น้องนะภาษาบ้านเฮาฮู้บ่ถูกตำถูกส้นมาเอาไปสายอีสานกันแล้วกันรถคันนี้ถูกส้นถูกตำมาพี่น้องนะแต่ว่าเมื่อนี้เสียมจะพามาเบิ่งว่าการตำการส้นหนักหรือส้นเบาเขาเบิ่งกันตั้งไหนครับสำหรับรถยนต์มือสองนะสังเกตง่ายๆเลยเห็นบ่มึงมองมาจากเบิ่งข้างนอกนะไอ้เสียมนี่อยู่ในวงการรถมาเป็น10ปีแต่เบิ่งแค่ผู้ใดเอารถเขามาขายนี่อ้ายแบบมองปุ๊บกูรู้เลยเหรอรู้จังไหนครับรถคันนี้นะแค่มองงี้ก็รู้แล้วไฟอีกข้างนึงแม่งใสอีกข้างนึงคุ้นๆเพราะอะไรครับข้างนี้ต้องถูกชนมาแน่นอนแต่จะชนหนักชนเบาเดี๋ยวอ้ายจะมาสอนดูนะบางคนก็มันใสถ้ามันใส2ข้างละอ้ายเอาใส2ข้างครับบางกรณีก็อาจจะไม่ชนบางกรณีก็ไฟมันขุ่นลูกค้าก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งเปลี่ยนทั้งคู่นึงแต่ถ้าไอ้ประเภทไอ้คุณข้างนึงสายข้างนึงเนี่ยมึงสันนิษฐานเนี่ยชนมา 90% แน่นอนแต่จะชนหนักชนเบาไงเดี๋ยวไอ้เสียมพามาดูอันนี้คันนั้นเหลืองนะคันนี้ใสนะเห็นมั้ยมาเดี๋ยวพาดูว่าชนหนักชนเบาเครื่องอันนี้ 1,200 เห็นมั้ยล่องแก้มแกะมาเค้าเรียกว่าลูกคันนี้ถูกเคมสีมาด้านแก้มซ้ายแต่แก้มน่ะแต่ว่าแก้มนี่เป็นแก้มเดิมอยู่ครับพี่น้องนะเห็นไหมแต่ว่าหัวน็อตมันมีการพ่นสีมาก็แสดงว่ารถคันนี้มีการเบียดฝั่งซ้ายมาแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะซึ่งไฟหน้ามันก็แตกมานะแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเบิ่งไหนครับไฟหน้าทางนี้มันเหลืองอีกทางนึงมันใสเรารู้แล้วว่ามันเปลี่ยนมาทางนึงนะเบิ่งฟังนี่ก็มันเฮ็ดสีมานะแต่ว่าฝาโครงที่เป็นฝาโครงเดิมก็แสดงว่ารถคันนี้อาจจะเฉียวมาฟังท่านนี่เฉียวมาบ่แห้งครับไฟหน้าแตกแล้วเคลมสีมาหนาแต่ฝาโครงนี่เป็นฝาโครงเดิมก็แสดงว่าส้นมาบ่แห้งนะมาเบิ่งฟังพี่ครับนะฟังพี่สิเห็นเลยว่าร่องแก้มฟังนั่นสีขาวร่องแก้มฟังนี่สีเทาๆเห็นบ่รถร่องแก้มถ้าเป็นรถตัวนี้ร่องแก้มจะต้องเป็นสีนี้นะมันจะบ่แม่นร่องแก้มมันจะบ่แม่นสีขาวเป็นเด็ดขาดคันรถคันข้างในเป็นสีขาวก็แสดงว่ารถคันนั้นเคลมสีหรือว่าเฉียวชนมาให้เบิ่งกันง่ายๆเด้อก็แตกต่างนะเห็นป่ะแต่คันนี้ส้นบ่มาบ่หนักคันหน้ายังคงเดิมของรถอยู่พวกคันหน้าพวกฝาโครงยังเดิมอยู่บ่แม่นว่าคันห้องเครื่องคันพวกสีพื้นพวกนี้เห็นป่ะคันสีพื้นกลายเป็นสีขาวพวกนี้แสดงว่ารถคันนี้ส้นหนักมากห้ามซื้อห้ามขายเด็ดขาดเราจะมีการพวกตัดต่อเลคัสซี่หรือว่าพลิกความหนักมากอันนั้นรถพวกนั้นก็ห้ามซื้อห้ามขายกันเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นราคามันจะถึงพวกกันหลายนะแต่คันนี้ก็มีเขียวแก้มมากก็เพราะก็ซื้อได้ปกติครับพี่น้องรถมันไม่ได้ความมากนะแล้วก็มาเบิ่งข้างๆว่ามันความหรือว่าความไอ้เสียมก็จะพาสอนฮะดึงเม็ดอาร์คลงมาเลยเห็นบ่คันเม็ดอาร์คอยู่ก็แสดงว่ารถคันนี้บ่มีการความมากบางคันคันดึงเม็ดอาร์คมาสนิมเต็มนะร้อยโปสีเม็ดอาร์คบ่มีแสดงว่ารถคันนี้ความมาอย่างแน่นอนนะอันนี้ก็เกียร์ออโต้ครับพี่น้องรถปี2014เด้อนะเครื่องเดิมเกียร์ออโต้นะตัวนี้ออกรถ0บาทสีดาวนะปีแรกไอ้เสียมให้ผ่อนงวดเดือนละ 3,000 นะหลังนั้นไปผ่อนราคาเต็มที่ 5,000 กว่าบาทนะมีแค่แกะแก้มมาแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้ามาเดี๋ยวไอ้เสียมขัดไฟหน้าให้นั่นใสๆนะให้มันเป็นตัวเดียวกันนะมีเขียวมันเดียวนะแก้มทั้งซ้ายนะแต่ว่าฝาโป่งก็เป็นเดิมแก้มนั่งเป็นเดิมนะมีแค่เขียวมานะเขาเรียกว่าซุดมากบนหนักพี่น้องนะให้เบิ้งนะขันส้นหนักมากแผ่นเพจบ่อยู่หรอกพี่น้องเห็นบ่เพจก็ยังอยู่นะเม็ดอาร์คดึงมายังอยู่นะคันดึงเม็ดอาร์คตัวนี้มาแล้วบ่มีเม็ดอาร์คเม็ดโรบอทนะพวกนี้ห้ามซื้อเด็ดขาดพี่น้องแสดงว่ารถคันนี้ความมาแล้วแต่อันนี้เม็ดอาร์คยังอยู่ก็แสดงว่ามีการแค่เคลมสีมาแก้มแล้วก็ไฟหน้าแตกไปเล็กน้อยนี่แหละคือวิธีการเบิ้งรถยนต์มือ2ครับพี่น้องนะก็เก็บซุ้มเก็บสีอะไรพิเศษก็ซื้อนะปกตินะขอแค่เยเฉียวจะชนหนักแต่ว่ารถทุกท่านอ้ายก็รีวิวให้ละเอียดสักเจนว่ามีเก็บสีมานะมีเฉียวมานิดนึงนะมีแปะมานิดนึงนะแต่ว่าแก้มเดิมนะนะก็จะบอกให้ละเอียดให้พี่น้องนะได้รับทราบได้รับส้มกันนะเพราะว่าการซื้อการขายของอะไรต้องใส่ความมั่นใจให้ความไว้วางใจทุกท่านครับพี่น้องมาบ่หลอกบ่ต้มบ่ตั๋วกันนะบ่แม่นว่าลูกค้าเอาไปให้สร้างเบิ่งมาดูทีหลังมันก็จะเสียความรู้สึกเนาะนะมาฝากไว้ด้วย Honda Vio นะตัวนี้ออกรถ0บาททุกเครดิตฟรีดาวเกียร์ออโต้2014ปีแรกงวดผ่อนแค่ 3,000 หลังจากนั้น 1,500 บาทตลอดสัญญาสนใจแอดไลน์มาเลยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถ0บาทจัดส่งทั่วประเทศแชร์ไปวัยรุ่นผู้ใดได้ความรู้แชร์ให้ด้วย
นะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแก๋วเดี๋ยวไอ้เสมสุ่มแจกเสื้อ FC ให้ครับพี่น้อง